SEA หมายถึง Strategic Environmental Assessment ก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์เรามีความสงสัยกันมานานว่าจู่ๆก็มีโรงไฟฟ้าหรือมีท่าเรือหรือมีใดๆก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นมารอบๆ บ้านเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเสร็จแล้วก็มาทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับเราก็อาจจะต้องมีการประเมินพื้นที่โดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ดูซิว่าตรงไหนมันทับอุทยานดูซิว่าตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมขนาดใหญ่ไม่ใช่จำเป็นโรงไฟฟ้าอย่างเดียวพูดถึงท่าเทียบเรือพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมเรื่องอื่นอีกมากนะครับขณะที่เราก็จะมีพื้นที่ที่ออกจากเขตที่ไม่ควรจะไปแตะมันนะครับจากนั้นเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินโดยใช้สอบถามชาวบ้านก่อนว่าพื้นที่ไหนที่สามารถที่จะยอมรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือโรงไฟฟ้าหรือใดๆก็ตามเข้ามาในพื้นที่ได้พื้นที่บางพื้นที่คนเราไม่เหมือนกันครับบางพื้นที่ก็บอกไม่เอาบางพื้นที่ก็บอกก็ลองคิดดูซึ่งโอเคไม่เอาก็เราก็ไม่สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ไอ้ก็ลองคิดดู 4-5 พื้นที่เนี่ยเราก็จะต้องเอามาเสร็จแล้วโรงไฟฟ้าถ้าเกิดจะเข้าไปโรงไฟฟ้าเขาก็ต้องมีแพ็กเกจเข้าไปตอนนี้ก็มีกองทุนไฟฟ้าเพื่อชุมชนอยู่แล้วในอนาคตก็จะมีกองทุนพลังงานเพื่อสังคมเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยช้อยพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นช้อยที่ถามไป 5-6 ชุมชนนั้นว่าชุมชนไหนถ้าเกิดดูแพ็กเกจนี้แล้วยินดีแพ็กเกจอะไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าประกันสุขภาพทุกคนในรัศมีพื้นที่ส่งเรียนปริญญาตรีหมดทุกคนโดยมีทุนการศึกษาไม่ต้องพรอภาครัฐโดยใช้กองทุนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้ามานี่ซึ่งก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่เขาบอกว่าโอเคนะก็ดีนะก็โอเคเพราะฉะนั้นเราค่อยเริ่มกระบวนการ EIA ต่อการปรับปรุงครั้งใหม่เนี่ยเราคิดถึงกระบวนการก่อนหน้าเราคิดถึง EIA แล้วเราคิดถึง monitoring กระบวนการตามหลังมันก็จะได้3กระบวนการเราไม่ได้ไปเจาะดูเฉพาะเรื่อง EIA อย่างเดียวซึ่งเราคิดว่าทำแค่นั้นมันไม่เพียงพอมันก็ยังก่อให้เกิดความปัญหาต่างๆมันมีอยู่2คำสิทธิ์กับหน้าที่สิทธิ์ก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมสำหรับพื้นที่เราแต่หน้าที่เนี่ยมันชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระบี่ต้องการเป็นกรีนกระบี่ฮักกระบี่หรือใดๆกระบี่ซึ่งผมเห็นด้วย 100% นะครับไฟฟ้าเดิมที 100% ที่กระบี่ใช้มาเนี่ยเป็นกับไฟฟ้าจากปิโตรเลียมกระบี่กำลังไม่ต้องการปิโตรเลียมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบี่ก็ต้องแสดงว่าภายใน5ปีข้างหน้าไฟฟ้าของข้าพเจ้าที่ใช้ 100% เนี่ย 20% มันจะไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นการประหยัดพลังงานที่กระบี่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามรวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้าหรือใดๆก็ตามอีก 20% เป็นพลังงานหมุนเวียนที่กระบี่ได้มาจากไบโอแก๊สและรูฟท็อปถ้าเกิดกระบี่ทำได้แค่นั้นเนี่ยฮะไม่ต้อง3ปี5ปีกระบี่ทำได้แค่นั้นเอาไล่ตัวเลขไปเถอะช้าๆไล่ตัวเลขไปแค่นั้นผมเชื่อว่าชัดเจนและสังคมเอาด้วยแน่นอน